รายงานตัวตอนเย็น6โมง6โมง30 6โมง30จ้ะฟุตบอลแพ้กลัวไฟกะฟังเศร้าซอยเหรอเศร้าซอยอันเพิ่นว่าทีมเพิ่นแพ้โอ้ยเศร้าคักกลัวไฟเพิ่นสิเฮ็ดผัดบุญเส้นให้ลูกข้อยอันนี้ผักกาดหัวน้อยๆแม่พี่น้องหัวน้อยๆที่มันเป็นเคี้ยเป็นเคี้ยอยู่ต้นของมันเนี่ยเป็นเคี้ยแต่สมัยค่อยกินนั่นไม่ไหมพุ่นละอ่ะเอาคือกันต้องรู้นะจะกินผัดวุ้นเส้นใส่หมูแล้วก็ใส่กุ้งอย่ามาเอาให้ค่ะอย่าทำอย่างนี้นี่ใส่เม็ดอย่างนี้ไม่ทานไม่ชอบอย่าอีเจ๊มาม่าไม่ชอบอย่าเป็นคนแบบนี้ไม่เอาไม่โอเคโอเคพูดโอเคอามาจะเอากุ้งใส่ให้หนูนะเอากุ้งนี่ใส่ให้น้าก่อนมามากินกุ้งผักบุญเส้นนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ผักกาดนี่ผักกาดของน้อยๆนะนั่งมาหกโมงครึ่งจะสิบว่าแม่นหาทุ่มหกทุ่มบ้านเขาบ่พี่น้องหาทุ่มหกทุ่มที่พื้นบ้านเขาเลยนะป้าป้าอารมณ์เสียป้าป้าบอกป้าบับบี้อ้าวไอ้ฟุตบอลป้าไอ้หนูนาใครนะน้าโอเคใครไอ้หนูนาไม่มีใครไอ้หนูนาเลยป้าป้าอ๋อป้าป้าไม่ได้ไอ้หนูนามาม่านี่แหละจะไอ้หนูนาเออมาป้าป้าสูตรให้หนูบอกกันนะบ่มีคนสูตรให้เธอดอกแม่นี่ได้สูตรให้เธอเธอมาจ่อยแกะใหม่แม่ตรงนี้แหละเอาวุ้นเส้นมาเดี๋ยวจะผัดให้โอเคมาฮะไปซื้อบักเชอรี่มากินบักเชอรี่ต้นทางบ้านข่อยมันว่าท่านเป็นใช่ไหมข่อยคือสิบปีนต้นบักเชอรี่พวกเจ้าเบิ่งหน่วยหัวปวดทำหัวปวดตีนนี่พี่น้องบักเชอรี่อยู่นี่บางแต่ยุคกรุงเทพนะเว้าอีกสักวันซื้อยวนลั่นแม่วาลีซอยทองโลกันไหมกิโลนึงเป็นพันแพงที่บ้านทำมันแพงเฉยเนาะอะไรคะอันนี้ต้นไม้ผักอ่ะโอเคบ้านเขาบ้านเขามันบริเวณปลูกบักเชอรี่กินเนาะพี่น้องมันจะแพงโอเคละมันอามาสั่งให้เอาสั่งให้อยู่ดีมันกันไม่เอามันร้อนไม่ร้อนลองจับดูไม่ร้อนไม่ร้อนลองจับดูโอเคเอาคือกับป้าป้ามามาสิคะลูกหูลูกหูแล้วใครมาหูโมหูโมหูสิก็เป็นอย่างเงี้ยถึงโมหูอย่าทำอย่างนี้นะถ้าบอกกันโมหูถ้าแบบว่าแม่นี้อารมณ์รู้สึกว่านิดไฟจะนั่งสิเข้าใจคำว่าโมโหแต่นั่งไม่เข้าใจลึกซึ้งว่าโมโหคืออะไรสินะนั่งสิเป็นคำแรกก็คือแต่ว่าต้องเข้าใจลึกซึ้งว่าโมโหคืออะไรสินะก็คือแม่โมโหโมโหต้องบอกให้นั่งรู้ว่าเริ่มจะโมโหนั่งแต่สิพยายามจะระมัดระวังตัวเองสินะแต่ว่าเขายังไม่เข้าใจภาษาไทยค่ะคำว่าโมโหจริงๆแล้วมันจะต้องสิ้นมันต้องสุดๆเราถึงใช้คำว่าโมโหสินะกินมะเขือเคี้ยวดิกินมะเขือเทศใช่ไหมผู้ชี้การรายงานตู่รายงานตู่ตอนหกโมงครึ่งสวีเดนจ้าฟุตบอลแพ้ฟุตบอลแพ้พ่อศูนย์ไล่ศูนย์ไล่พ่อศูนย์ไล่ป้าป้าแอนเดียศูนย์ไล่พ่อพี่บ้าฟุตบอลมาครับมาครับบ่ไปกระลาโคไปหายสุดท้ายเพียหนูกับแม่กับแม่โมมักฟุตบอลจะมาบ้างจะไปซื้อแล้วก็ซื้อหนูจะไปชีวิตหนูจะไปเลี้ยงหมาแล้วหมาแล้วนี่แม่นางเธอนั่นแหละจะไปเลี้ยงหมาหนูต้องไหนเทคแคร์หมาทาหัดอมผู้หุ่นนั่นโมหูหนูนั่นแหละดูสกามวดตาทาหัดอมผู้หุ่นฮะทาอมอินเตอร์ยอร์บัลลาดีอาขี่ซื้อหมาพ่อซื้อหมาให้พ่อกับปู่ซื้อหมาให้ตัวละเท่าไหร่